Netflix อาจมีส่วนช่วยยิมนาสติกสหรัฐได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกคืนกีฬาวันที่21กันยายน2567 14นาฬิกา Netflixสตรีมมิ่งชื่อดังสอเขาจะมีส่วนช่วยให้จอแดนชายนักยิมนาสติกทีมชาติสหรัฐอเมริกากลับมามีชื่อคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024เนื่องจากฟุตเทจที่ไม่ได้ออกอากาศชี้ให้เห็นว่าทีมสหรัฐยื่นประท้วงทันเวลาที่กำหนดในการแข่งขันยิมนาสติกสิงหญิงอุปกรณ์ Floor Exercise ในกีฬาโอลิมปิกเกม2024ทีมงานของจอแดนชายนักยิมสาวทีมชาติสหรัฐซึ่งได้ 13.666 คะแนนได้ประท้วงว่าเธอควรได้คะแนนจากท่าพิเศษอีก 0.1 คะแนนทำให้คะแนนของเธอเป็น 1.3766 แซงอนาบาโบซูที่ได้ 13.700คะแนนมาเป็นอันดับ3แทนอย่างไรก็ตามสหพันธ์ยิมนาสติกโรมาเนียได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ CAS และระบุว่าการประท้วงดังกล่าวเกินกำหนดไป4วินาทีและยึดผลเดิมซึ่งบาโบซูได้เหรียญทองแดงและเรียกร้องให้ชายคืนเหรียญดังกล่าวให้กับทางโอลิมปิกอย่างไรก็ตามสารคดีซิโมนไบคืนบัลลังก์ของ Netflix ที่ตามถ่ายความเคลื่อนไหวของทีมชาติสหรัฐแบบชิดติดขอบสนามในโอลิมปิกเกมมีการบันทึกเหตุการณ์ดังกล่าวที่ไม่ได้ออกอากาศเอาไว้และเห็นได้ชัดว่าเซซิเล่แลนดี้โค้ชของชายได้ยื่นประท้วงหลังจากคะแนนครึ่งเพียง49วินาทีซึ่งยังอยู่ในเวลาที่กำหนดเอาไว้ไม่เกิน1นาทีและทนายความของชายจะใช้ฟุตเทจดังกล่าวเป็นหลักฐานในการยื่นอุทธรณ์ต่อไปการอุทธรณ์ของจอแดนชิลทำให้ชุมชนยิมนาสติกต้องตั้งคำถามทางกฎหมายง่ายๆว่าทุกคนจะยืนหยัดเพื่อความถูกต้องในขณะที่นักกีฬาโอลิมปิกที่ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องถูกริบเหรียญรางวัลเนื่องจากความไม่ยุติธรรมอย่างร้ายแรงในกระบวนการอนุญาโตตุลาการการกีฬาเฉพาะหน้าหรือไม่มอริสเอ็มซูทนายความของชายเสผยกมท.แก้กม.ประชามติพิจารณาเสร็จแล้วคาดวุฒิสภาทบวาระ 2-3 วันที่1ตุลาคมนี้การเมืองวันที่20กันยายน2567 13นาฬิกา27นาทีนกมท.แก้กฎหมายประชามติพิจารณาเนื้อหาทั้งฉบับเสร็จแล้วแก้แค่ประเด็นถ้อยคำจ่อส่งประธานวุฒิสภาบรรจุวาระประชุมคาดถกวันที่1ตุลาคมนี้เมื่อวันที่20กันยายน2567นายชัยยงมณีรุ่งสกุลสมาชิกวุฒิสภาสว.ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติฉบับที่พ.ส.วุฒิสภาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมกรรมาธิการว่าที่ประชุมพิจารณาเนื้อหาทั้งฉบับเสร็จเรียบร้อยมีการแก้ไขในประเด็นของถ้อยคำเท่านั้นโดยเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาได้เชิญสว.ที่เสนอคำแปรยัตติจำนวน3คนมาชี้แจงต่อที่ประชุมมีผู้แปรยัตติเพียงหนึ่งคนที่ติดใจและสงวนความเห็นไว้ไปอภิปรายต่อในที่ประชุมวุฒิสภาซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา13ว่าด้วยเกณฑ์ผ่านประชามติ 2 ชั้นทั้งนี้กรรมาธิการไม่เห็นด้วยและให้ยืนตามร่างงบ ร.บ.ที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบมาในสัปดาห์หน้ากรรมาธิการจะนัดประชุมครั้งสุดท้ายเพ
พื่อทำรายงานและตรวจทานก่อนจะส่งให้ประธานวุฒิสภาบรรจุวาระพิจารณาเบื้องต้นคาดว่าที่ประชุมวุฒิสภาจะพิจารณาในวาระ2และวาระ3วันที่1ตุลาคมนี้นายชัยยงกล่าวครูเบนรู้ผลคะแนนสอบแล้วบอบช้ำมากเผยชีวิตหลังจากนี้น้าตัดพ้อตรวจสอบไปก็ทำอะไรไม่ได้ข่าวด่วนวันที่21กันยายน2567 9:14 น.ครูเบนรู้ผลคะแนนสอบแล้วบอบช้ำมากน้าตัดพ้อตรวจสอบไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะก็รู้กันเตรียมเป็นคุณครูอัตราจ้างสอนเด็กป.0.1 เหมือนเดิมจากกรณีครูเบนอายุ24ปีผู้เสียหายกรณีการสอบบรรจุพนักงานราชการตำแหน่งครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพม.สระแก้วได้อันดับ1แต่ผ่านไป3วันชื่อกลับหายไปทำให้มีการสอบสวนเรื่องราวทั้งหมดต่อมาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเผยคะแนนสอบของครูเบนไม่ผ่านเกณฑ์คือไม่ถึง 60% ตามที่ระเบียบกำหนดไว้ทั้งภาคกอและภาคขอหลังจากนี้จะส่งกระดาษคำตอบชุดเดิมของครูเบนไปให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจดูร่องรอยการแก้ไขว่ามีการลบหรือเปลี่ยนคำตอบหรือไม่เพื่อให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสและยุติธรรมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้า Facebook รภัสสิทธิ์ภัทรสิริชัยสิงห์ของรองเจมส์รองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมโพสต์ข้อความเป็นคำพูดของน้าครูเบญว่าผมถามน้าครูเบญเรื่องผลซึ่งตัวครูและน้าทราบแล้วเพราะเมื่อวานเจ้าหน้าที่มาพาครูเบญไปตรวจตอน6โมงเย็นโดยตั้งกล้องบันทึกภาพและไม่ให้ใช้มือถือราว1ชั่วโมงน้าบอกว่าตอนนี้คงไม่ให้ครูเบญพูดหรือเดินเรื่องอะไรแล้วเพราะน้องบอบช้ำกับการสอบและผลของการสอบระบบนี้มากพอแล้วน้าตัดพ้อทำนองตรวจสอบไปก็ทำอะไรไม่ได้เพราะก็รู้กันตอนนี้ทราบว่าที่ทำงานเก่าครูยังไม่อนุมัติใบลาออกเท่ากับครูเบนก็จะเดินหน้ากลับไปสอนเป็นคุณครูอัตราจ้างสอนเด็กป.0.1 เหมือนเดิมต้องเดินหน้าต่อเพราะเด็กๆป.0.1 รอคุณครูเบนกลับไปสอนพวกเขาอยู่ขอบคุณมูลนิธิที่ทำให้คนในสังคมได้รับรู้กับเรื่องราวนี้ให้สังคมผู้ใหญ่ได้ตื่นรู้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและเรื่องนี้เชื่อว่าคนในสังคมทุกคนจะตัดสินได้น้ากล่าวทิ้งท้ายไว้แบบนี้เปิดผลสอบปิยโสภิชาอันดับ1แทนครูเบนไม่ธรรมดาระดับหัวกะทิด่วนสพฐเลื่อนแถลงข่าวครูเบนสอบครูแต่ชื่อหายในวันนี้ออกไปก่อนเปิดผลสอบครูเบนชื่อหายจากอันดับที่1เผยไม่ผ่านจริงคะแนนไม่ถึง 60% ทั้งภาคกและภาคขอผลสอบผู้อำนวยการสพม.สระแก้วเจ้าหน้าที่ปมครูเบนชื่อหายจากอันดับ1มีมูลความผิดจริง